น้องบุญปุณกันลูกชายสุดหล่อคนเก่งของคุณแม่นุชนุสบาที่ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่5เหลืออีก1ปีก็จะเรียนจบแล้วเป็นว่าที่คุณหมอที่หล่อตะโกนมากหน้าตาดีกันทั้งครอบครัวเรียกได้ว่าถึงเรียนหนักน้องปุณก็ดูสดใสออร่าจับคุณแม่ลงรูปลูกชายแต่ละทีทำเอาปุ่มไลค์บน Instagram แทบแตกกันเลยคิวคนรอสมัครเป็นลูกสะใภ้ยาวไปถึงปัตตานีแล้วน้องปุ่นคือความภาคภูมิใจของวงตระกูลเลยล่ะค่ะคนที่4ไมค์กวินลูกชายสามารถพยักอรุณหนุ่มหล่อดีกี้หมอฟันจากสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าหล่อดูดีได้คุณพ่อมาเต็มๆโมเมนต์ตอนลูกชายรับปริญญาคุณพ่อก็บินตรงไปแสดงความยินดีพร้อมกับบอกความรู้สึกด้วยว่าดีใจยิ่งกว่าได้แชมป์โลกก็ตอนได้เห็นลูกประสบความสำเร็จนี่แหละค่ะสำหรับความหล่อของไม้นั้นก็ต้องบอกเลยว่าทะลุเสื้อกาวมากตอนแต่งชุดคุณหมอก็ว่าเท่แล้วตอนถอดสวมกางเกงมวยโชว์ซิกแพคคือ